ใช่ใช่คราวนี้เรามาดูเรื่องของบริการแท็กซี่ไร้คนขับกันบ้างเรื่องของเราในวันนี้กันค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแม้ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เดินทางเนาะแต่ว่าก็ได้มีโอกาสไปนั่งแท็กซี่ไร้คนขับหรือว่าโรโบแท็กซี่เนี่ยก็ได้มีชื่อจีนด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้กำลังกลายเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจการเดินทางครั้งใหญ่น่าเสียดายมากเพราะว่าในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทางการจีนเนี่ยเพิ่งอนุมัติใบอนุญาตให้กับสองเจ้าใหญ่ก็คือตัวไปตู้เองนะคะแล้วก็มีไปตู้เนี่ยทำเจ้าหนึ่งที่ Apollo Go กับมี Pony AI Pony.AI เนี่ยก็จะทำอีกเจ้านึงก็คือสองเจ้าเนี่ยตอนแรกดิฉันเข้าใจว่าเป็นความร่วมมือแต่ว่าก็คือทำต่างคนต่างทำแต่ว่าทำออกมาในลักษณะเดียวกันซึ่งใบอนุญาตที่ทางการจีนปักกิ่งอนุญาตให้ทั้งสองเจ้าเนี่ยพร้อมๆกันในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งการอนุญาตให้ภายในรถนะคะคนที่นั่งควบคุมรถไม่จำเป็นต้องนั่งในที่คนขับแล้วเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ดิฉันเห็นแท็กซี่ไร้คนขับมาเนี่ยโดยปกติในช่วงทดลองเขายังต้องนั่งในส่วนของคนขับอยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือสามารถออกถอยออกมานั่งที่ข้างๆได้แต่ว่าล่าสุดที่ดิฉันไปนั่งเนี่ยทั้งคันไม่มีเจ้าหน้าที่เลยซึ่งต้องเรียกว่ามันตื่นเต้นมากเพราะว่าพอเราไปขึ้นแล้วเนี่ยทั้งคันหนึ่งของเราเลยแล้วก็วิธีการง่ายมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าหลักการทำงานทั่วไปของไอ้เจ้าแท็กซี่ไร้คนขับเนี่ยค่ะมันก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางมีเรดาร์ต่างๆกล้องจับภาพรอบทิศทางเพื่อจับข้อมูลสภาพแวดล้อมก่อนนำไปประมวลผลมีแผนที่บอกพิกัดซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นแท็กซี่ไร้คนขับของจีนเนี่ยไอ้เจ้าแผนที่บอกพิกัดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้ GPS ส่วนบ้านเราเขาจะใช้ระบบการนำทางของเครือข่ายดาวเทียมเฟยโตซึ่งเป็นของเขาเองแน่นอนว่าก็การประมวลผลของรถเนี่ยก็จะสามารถจำกัดในเรื่องของความเร็วมีเบรกอัตโนมัติลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพอลองไปนั่งจริงๆแล้วมันว้าวมากทั้งสองนั่งคุณผู้ฟังก็คือวิธีการนั่งเนี่ยโดยปกติแล้วอ่ะมันจะให้บริการอยู่ในเขตหนึ่งของปักกิ่งก็คือมีระยะทางเนี่ยไม่ไกลก็คือเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงทดลองอยู่แล้วก็เราสามารถคือถ้าตอนนี้ออกไปได้นะคะก็คือนั่งได้ฟรีว่าอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ฉันเนี่ยจะไปนั่งอยู่ในเขตสาธิตซึ่งเขาเป็นสาธิตการจำลองให้นั่งแท็กซี่ใจคนขับนี่แหละวิธีการก็คือว่าส่วนใหญ่ในตอนนี้มันจะยังไม่เสรีกับต่างชาติเพราะว่าเขาใช้กับบัตรประชาชนของคนจีนก่อนในหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นพาสปอร์ตอาจจะยังลำบากอยู่ก็คือแต่ว่าวันที่ไปอ่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมรถเขาน่ารักมากเขาเป็นคนจีนนะคะแล้วก็เขาเห็นเราสนใจแล้วก็เขาก็ถามเราว่าเราเป็นคนไทยหรอเราบอกใช่เขาก็พูดภาษาไทยกับเราด้วยนะเป็นคนจีนที่แบบพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ถามเราว่าสนใจอยากนั่งไหมก็บอกว่าอยากนั่งเขาก็เลยเหมือนกับว่าอำนวยความสะดวกให้ก็คือผ่านไอ้ขั้นตอนต้องยืนยันตัวตนโดยการใช้บัตรประชาชนเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนจีนค่ะเขาจะเข้าไปในแอปพลิเคชันของเขาแล้วก็เขาก็จะใส่เลขบัตรประชาชนพอใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีโค้ดส่งเข้ามาให้เราทางโทรศัพท์มือถือพอโค้ดส่งเข้ามาเราระบุตำแหน่งว่าเรายืนอยู่ตรงไหนพอรถมาถึงปุ๊บเนี่ยข้างๆตัวรถนึกถึงกระจกข้างหลังได้ไหมคะของคนนั่งเนี่ยมันจะเป็นช่องที่มันใส่ตัวพาสเวิร์ดเพราะว่าเหมือนกับเวลาที่เรานั่งรถอะแต่ว่าในรถเนี่ยมันไม่มีคนขับไม่รู้ว่าเปิดประตูยังไงพอมาถึงแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนเรียกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาพาสเวิร์ดตัวเนี้ยยืนยันก็กดพาสเวิร์ดไปปุ๊บประตูมันก็จะเด้งเปิดก็คือมันก็ยืนยันว่าเรานะเป็นคนเรียกอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปนั่งพอขึ้นไปนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องขอร้องให้คาดเข็มขัดนะปิดประตูเรียบร้อยในรถอะด้วยความที่ว่าคันที่ฉันไปนั่งอ่ะมันไม่มีเจ้าหน้าที่เลยก็คือมีแต่รถเปล่ามาเพราะนั้นน่ะก็จะเป็น AI สื่อสารกับเราว่าพร้อมนะเดินออกเดินทางแล้วนะแล้วก็คือข้างหลังเบาะของคนนั่งด้านหน้ากับข้างหลังเบาะของคนขับอะค่ะมันก็จะมีสกรีนให้เรากดว่าโอเคเราพร้อมนะเรารับเข็มขัดนี้แล้วภายทำตามกดอะไรอย่างเงี้ยก็กดปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มออกเดินทาง
คือสิ่งที่ดิฉันไปนั่งเนี่ยน่าจะเป็นประมาณน่าจะประมาณ15 นาทีถึง10นาทีก็คือวนอยู่ในบริเวณเขตสาธิตของเขาแต่ว่าจับสังเกตดูค่ะวิธีการก็คือวิธีการขับรถเนี่ยดิฉันว่าเขาจำลองได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับคนจริงและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ามารยาททางจราจรไม่ว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการเปิดไฟเลี้ยวตลอดแล้วก็สมมติว่าซึ่งดิฉันเนี่ยดิฉันไม่รู้นะว่าเขาทำยังไงเพราะว่าด้วยความที่ว่าในรถมันไม่มีคนอธิบายอะไรเงี้ยก็คือพอเห็นไฟเหลืองปุ๊บอะค่ะเขาจอดเลยนะเห็นไฟเหลืองเห็นทางม้าลายเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ยก็คือเขาเซ็นเซอร์เขาเนี่ยน่าจะค่อนข้างต้องเรียกว่าดีมากก็คือเรียกว่าเป็นจังหวะที่ได้ไปนั่งแล้วต้องบอกว่าประทับใจมากแต่ว่าตอนนี้ค่ะมันก็มีราคาออกมาด้วยความที่ว่าพอปักกิ่งอนุญาตใบอนุญาต2ใบตั้งแต่เมื่อปลายเดือนเมษายนว่าต่อไปนั่งได้ไม่ต้องมีคนควบคุมรถแล้วเลยออกให้บริการได้อะไรเงี้ยก็มีคนคำนวณจำนวนราคาออกมาว่าถ้าถึงจะนั่งไอตัวโรโบแท็กซี่เนี่ยเทียบกับแท็กซี่ปกติซึ่งดิฉันว่าช่วงแรกน่าจะยังขายได้อยู่แต่ว่าเขาน่าจะมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนเพราะว่าในช่วงแรกนี้เนี่ยถ้าถือว่าทั้งสองท่านคุณผู้ฟังอยากจะนั่งไอ้เจ้าแท็กซี่ไร้คนขับอาจจะต้องจ่ายเงินมากกว่าแท็กซี่ปกติที่ตอนนี้ในจีนอ่ะเขาจะใช้มันจะเป็นแบรนด์ชื่อตีตี้เหมือนแกร็บของไทยเนี่ยค่ะมากกว่า3เท่าเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก็คือเพราะว่าในการคำนวณระยะทางอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังต้องมีค่าใช้จ่ายมีอะไรแล้วก็แม้ว่าอาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจ้างคนขับแต่ว่าในใบอนุญาตที่ให้มาก็ยังต้องมีคนที่ควบคุมรถอยู่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินก็คือเขาเวลาที่เรานั่งอ่ะถ้าในกรณีทั่วไปไม่ใช่กรณีอย่างที่ดิฉันไปนั่งนะเขาก็จะมีคนที่นั่งฝั่งคนนั่งนั่นแหละแล้วก็มีคอมพิวเตอร์คอยควบคุมเพราะว่าดิฉันเคยเห็นภาพนี้มาก่อนเพียงแต่ว่าเราก็จะว้าวแหละเพราะว่าตรงที่นั่งคนขับแบบพวงมาลัยเบรกคันเร่งอะไรเงี้ยมันก็จะทำของมันเองโดยที่ไม่ต้องมีคนดูแลตรงนั้นแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าในช่วงแรกถ้าสมมติว่าการระบาดของโควิดเนี่ยมันหมดไปดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีคนจีนจำนวนมากเลยทีเดียวแหละที่อยากจะทดลองนั่งเพราะจริงๆแล้วในปักกิ่งเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเจ้าอพอลโลโกจากค่ายไปตู้เนี่ยน่าจะมีรวมๆประมาณ10คันนั่นเองแล้วก็แน่นอนว่าในระยะยาวอาจจะเพิ่มเป็น30คันซึ่งต้องบอกว่านับเป็นครั้งแรกของจีนค่ะที่มีการให้บริการไอ้เจ้าโรโบแท็กซี่หรือว่าแท็กซี่ไร้คนขับโดยที่ไม่มีมนุษย์เป็นพนักงานขับรถใช้คำนี้นะคะแต่ว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยยังต้องมีคนนั่งข้างๆอยู่ซึ่งแน่นอนว่าในสเต็ปต่อไปดิฉันเชื่อว่าคนข้างๆเนี่ยเขาจะต้องเอาออกแน่นอนก็คือเพื่อลดหนึ่งค่าใช้จ่ายเพราะว่าจะได้ไม่ต้องจ้างคนละและสองจากการที่ได้ไปทดลองนั่งด้วยตัวเองเนี่ยการไม่มีคนบนรถเนี่ยหนึ่งก็คือเราก็รู้สึกว่าก็ตื่นเต้นและสองสิ่งที่เรียนสัมผัสได้อีกอย่างนึงนะคือมันมีความเป็นส่วนตัวนะค่ะสมมติเราไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือเวลาเราจะคุยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้สึกว่ามีคนอื่นอยู่แล้วก็สามในเรื่องของการระบาดของโควิดเนี่ยพอมันไม่มีคนอยู่บนรถเนี่ยคือสมมติเราไปกันเองมาจากมาเป็นคนในบ้านเดียวกันเป็นอะไรเราก็จะรู้สึกว่ามันปลอดภัยคือมันเหมือนเป็นรถของเราเองอะค่ะในขณะที่ค่ายโพนี่ AI เนี่ยซึ่งเป็นสตาร์ทอัพยานยนต์ไร้คนขับก็ได้รับใบอนุญาตมาพร้อมๆกันเนี่ยตอนนี้ในปักกิ่งมีวิ่งอยู่4คันไปตู้เนี่ยมี10คันแล้วก็แน่นอนว่าเขาอาจจะใช้กลยุทธ์คนละอย่างกับไปตู้เพราะว่าดิฉันว่าโพนี่เนี่ยเขาอาจจะเป็นกลยุทธ์แบบเหมือนป่าล้อมเมืองที่เขาอาจจะไปในแบบเมืองใหญ่ๆรอบๆของจีนก่อนก็อาจจะค่อยเข้ามาในปักกิ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามีข่าวว่าเขาน่าจะไปลงที่กวางโจวก่อนประมาณ100คันก็แน่นอนว่าต่อไปถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวจีนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ระยะใกล้นี่นะคะดิฉันว่าน่าจะอาจจะปีหน้ากลางๆปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าถ้าถือว่าไปตามเมืองใหญ่ๆก็อาจจะมีโอกาสได้นั่งแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นว่าจะต้องไปกับเพื่อนๆชาวจีนเพราะว่าระบบการบริษัทซึ่งมีฉันพยายามภาวนาว่าให้พวกพาสปอร์ตอะไรเงี้ยเขาสามารถทำได้คล้ายๆกับบัตรประชาชนของคนจีน
ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าที่เป็นคู่แข่งของทั้งสองแบรนด์นี้ก็คือเป็นอีกฝากหนึ่งก็คือฝากตะวันตกก็คือที่สหรัฐตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครฟังแล้วอยากจะไปนั่งก็จะต้องไปนั่งที่แคลิฟอร์เนียก่อนเพราะว่าสหรัฐเองก็มีสองเจ้าเหมือนกันที่ให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับฝากซีเนี่ยเขามีไต่ตู้ฝากสหรัฐเขาเป็น Google เนาะก็คือ Google เนี่ยให้การสนับสนุนบริษัทน่าจะเป็นเวโมนะคะโดยการที่ให้โรโบแท็กซี่ออกมาเหมือนกันแต่ว่าจีนก็ออกมาบอกว่าเนี่ยจากการสำรวจแล้วไม่ว่าจะเป็นรถติดบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นความพอใจของผู้บริการที่ได้มีโอกาสทดลองใช้อะไรเงี้ยจากการสำรวจมานะอันนี้เป็นของที่จีนเคลมนะคะเขาบอกว่าเนี่ยผู้บริโภคมีความพอใจในแบบของเขามากกว่าของฟังนะอันนี้สามารถบอกได้ว่าถ้าเป็นจ้างนั่งแค่ฝั่งนี้ยังไม่เคยไปนั่งถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าขิงกันนะขิงใส่กันอวดทับบลัฟกันนะก็มีครับก็เดี๋ยวต้องไปลองเดี๋ยวมีโอกาสถ้ามีโอกาสต้องให้คุณศิวตราเนี่ยไปลองทั้งสองฝั่งจะได้มาเปรียบเทียบกันได้นะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่อัปเดตสถานการณ์จริงๆนะครับมาจากทางปักกิ่งเลยเพราะว่าข่าวที่ออกมาอาจจะให้เรากลัวหรือว่าไม่ทราบว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไรคุณศิวตราก็ช่วยขยายความให้แล้วก็เรื่องของโรโบแท็กซี่ด้วยก็น่าสนใจมากถ้ามีโอกาสไปจีนก็อยากลองกันนะอยากลองเหมือนกันค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ที่นั่งมาแปะไว้ให้ข้างล่างค่ะเผื่อว่าใครที่สนใจอยากจะดูเป็นข้อมูลขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะใจเตียนทั้งสองท่านใจเตียนหูฟังค่ะสวัสดีค่ะ